สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาตูมเปิดความจริงคืนวันเกิดเหตุรับผิดไร้จิตสำนึกพร้อมไปพบเจ้าหน้าที่รับโทษเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่4กุมภาพันธ์ดีเจมาตูมเตชินไลฟ์สดครั้งแรกขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผ่านมา14วันแล้วโดยอัปเดตอาการวันนี้วันที่15ยังพบเชื้อโควิดอยู่แต่อาการแทรกซ้อนไม่มีผลเอ็กซเรย์ปอดยังดีตรวจเลือดน่าจะเป็นซากเชื้อสามารถกลับไปกักตัวเองได้แต่ยังอยู่โรงพยาบาลต่อเพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มไม่อยากพลาดเรื่องรายละเอียดอาการแล้วหายไป2อาทิตย์อยากพูดเรื่องเหตุการณ์วันเกิดแยกเป็น2ประเด็นคือเรื่องข้อกฎหมายและกระแสข่าวที่ออกมาโจมตีเรื่องข้อกฎหมายวันที่9มกราคมวันเกิดตุ้มไม่สามารถจัดงานได้แต่ไปรับประทานอาหารกับแม่ไม่ได้จัดใหญ่โตเราไปดูสถานที่ที่โรงแรมบรรยันทรีตั้งแต่วันที่8มกราคมชั้นดาดฟ้าสวยมากเลยจอง8ที่แค่เพื่อนสนิทยืนยันไม่มีคนในวงการถามใครจะอยากมานอนเพราะตูมอยากมาตั้งแต่วันที่9มกราคมเราเปิดห้องสวีทสูตร3ห้องจุได้ห้องละ6คนตูมเข้าไปตั้งแต่เที่ยงพอถึงทุ่มหนึ่งแขกคือเพื่อนเริ่มมาขึ้นดาดฟ้าเวอร์ดิโก้บรรยันทรีกินข้าวพร้อมกันคนเพิ่มขึ้นจนจบที่13 14ที่และมีลูกค้าท่านอื่นด้วยระหว่างทานอาหารเสิร์ฟเป็นคอสแยกภาชนะโรงแรมตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานใส่หน้ากากป้องกันอย่างดีไม่มีเสิร์ฟแอลกอฮอล์ที่เห็นแก้วม็อกเทลจากเวอร์ดิโก้เสร็จ3ทุ่มตรงเขาปิดให้คนลงมีลูกค้าเยอะพอสมควรทยอยลงลิฟต์เวอร์ดิโก้กับที่พักแยกกันเจอน้องที่เอาของขวัญมาให้เพื่อนไม่ได้จองห้องก็กลับบ้านตุ้มไปส่งเพื่อนส่วนเพื่อนที่พักด้วยกันก็ขึ้นไปพักข่าวที่บอกว่าเปิดห้องปาร์ตี้ไม่ใช่เราแยกคนละห้องห้องหนึ่งจุ6คนตุ้มก็อยู่ห้องตุ้มมีเพื่อนเอาของมาให้ที่ห้องแล้วก็กลับความจริงที่อยากพูดเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องมีจริงๆไม่ใช่ของโรงแรมเพื่อนที่มาหาทีหลังหิ้วเหล้ามาส่วนใหญ่ของขวัญมีดอกไม้เหล้าจะโกหกก็ไม่ได้เราทำผิดไม่พูดว่าใครเริ่มเปิดเหล้าใครจะกินในฐานะแม่งานขอออกมายอมรับผิดชอบคนเดียวในการดื่มเหล้าในห้องพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไม่หนีความผิดไม่บิดเบือนข้อมูลเจ้าหน้าที่ไปเอาหลักฐานตั้งแต่เข้าโรงแรมจนออกโรงแรมหมดแล้วตามที่รัฐแถลงเลยตุ้นละหลวมผิดเองถ้าไม่อนุญาตเพื่อนหรือทำให้การดื่มเหล้าเกิดขึ้นเรื่องก็คงไม่เกิดเพื่อนไปที่เสี่ยงจากที่อื่นจึงนำเชื้อมาแพร่จริงๆเกิดในห้องตุ้มไม่ได้อยู่ในห้องตลอดวิ่งเข้าออกห้องไปหาเพื่อนที่มาหาด้วยตีสองแยกห้องมีเมามอยกันต่อโดยมีการเปิดเหล้าจากมินิบาร์เพิ่มอีกด้วยขอโทษไม่แก้ตัวความผิดจากตุ้มถ้าไม่กินข้าวไม่รวมตัวคงไม่มีการแพร่ระบาดยากที่จะให้อภัยอยากให้เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อวันที่ทราบข่าวว่าเพื่อนติดจากงานตูมรีบตรวจได้รับเชื้อก็รีบแจ้งไม่ต้องการปกปิดพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วรู้สึกผิดพลาดจริงๆที่ไปกินข้าววันเกิดจริงๆรู้สึกแย่จริงๆทำไรเชียงใหม่ไปจริงไม่ได้เจอคนเยอะไม่ได้เจอคนติดไม่ได้ไปสถานบันเทิงไม่อยากให้ไปโทษจังหวัดไหนแล้วการแพร่ระบาดทั้งหมดจากงานวันเกิดตูมยอดติดเชื้อจากงานตูมอยู่ที่8คนคนที่ตูมรู้จักตูมคุยหมดแล้วและคนไม่ติดกักตัว14วันไม่มีใครติด8คนออกจากโรงพยาบาลหายหมดแล้วส่วนเขาโอ๊ตขอโทษที่บอกไม่มีเพื่อนดาราไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นแฟนน้องผู้หญิงที่สนิทชื่อแอมมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราเจอกันไม่เกิน5ครั้งไม่เคยถามว่าเป็นดาราหรือเปล่าขอโทษที่เขามาติดจากในงานตูมไม่สำคัญติดกี่คนแต่มันมีการแพร่ระบาดแล้วในงานของตูมถ้าเลือกอยู่บ้านคงไม่มีคนเดือดร้อนรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เพราะตูมรู้ละหลวมก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเกิดไร้จิตสำนึกยอมรับผิดต่อสังคมต่อให้เป็นในที่พักไม่ควรเกิดขึ้นกับคนสาธารณะแขนงไหนก็ตามตูมได้รับคำตักเตือนด่าทอมากมายมันแฟร์ตูมควรได้รับหากจะมีข้อกฎหมายพร้อมจะออกไปรับฟังข้อกล่าวหารับโทษเราหนีความจริงไม่ได้แล้วพร้อมรับผิดไม่ต้องกลัวโรงแรมจะมาปกป้องเขาไม่คุ้มที่จะปกป้องตูมยืนยันข้อมูลทั้งหมดไม่มีบิดเบือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ